สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์นครปฐมประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมมานี่เลยสาวงามสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะทุกคนไข่มุกนะคะไข่มุกณัฐพรเจริญผลผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ลพบุรีตัวแทนอำเภอโคกเจริญค่ะวันนี้นะคะมาชมการประกวดของเวทีมิสแกรนด์นครปฐมกล่าวนิดนึงสำหรับการประกวดวันนี้ก็อยากจะเห็นความตื่นตาตื่นใจเพราะว่าPDพี่โทนเนี่ยก็คือทำใหญ่จัดใหญ่งานไม่เล็กแน่นะวิจริงๆเลยค่ะใช่แล้วปีนี้เนี่ยลงของจังหวัดลพบุรีด้วยใช่ค่ะปีนี้ไข่มุกลงเป็นผู้ประกวดมิสแกรนด์ลพบุรีด้วยค่ะแล้วเป็นไงบ้างอัปเดตในเรื่องการบาดเจ็บที่ขาตอนประกวดครั้งที่ผ่านมาตอนบาดเจ็บที่ขาตอนมิสแกรนด์สระบุรีที่ได้นั่งวีลแชร์ที่เป็นตำนานวีลแชร์กันไปแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ 100% ค่ะแต่ก็ใจเรา 100% แน่นอนแต่ก็คือต้องยังไปหาหมอแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วก็ฉีดยาที่ขาอยู่ค่ะตอนนี้ใช่อ่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะให้เชียร์วันที่27ที่ลพบุรีครั้งหนึ่งค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กน้อยคนนี้ไข่มุกณัฐพรเจริญผลผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ลพบุรีค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะทำอะไรมาสวยทำอะไรมาสวยขึ้นอ๋อก็ทำทั้งหน้าเลยค่ะก็ทำทั้งหน้าเลยค่ะฝาก IG ให้คุณผู้ชมติดตามผลงานเราก่อนฝาก IG นะคะก็ Instagram ไข่มุกนะคะก็คือตัว i ตัว g k a i m o k ค่ะ IG ไข่มุกเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย